นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะก็ได้มีการมอบนโยบายกระทรวงการคลัง6เรื่องด้วยกันพร้อมกับมีการสั่งเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จนะคะภายในไตรมาสที่4ปีนี้ค่ะก่อนที่จะเสนอประชุมคณะรัฐมนตรีในปีหน้าค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายให้กระทรวงการคลังว่าได้แบ่งเป็น6กลุ่มงานนะคะเพื่อมีการเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส4ปีนี้ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีปี2559ประกอบด้วยการปฏิรูปโครงสร้างภาษีอากรเพื่อขยายฐานรายได้และสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมโดยจะครอบคลุมหลายเรื่องของระบบภาษีที่มั่นใจว่าหากดำเนินการแล้วจะสามารถมีรายได้ให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยจะไม่เบียดเบียนประชาชนซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้นะคะก็จะรวมถึงการเดินหน้าการพัฒนาช่องทางในการชำระเงินผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะครับบอกว่ายังต้องการอำนวยความสะดวกในการลงทุนการทำธุรกิจรวมถึงการให้บริการประชาชนด้วยครับซึ่งในวันที่6พฤศจิกายนที่จะถึงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการชี้แจงรายละเอียดถึงการดำเนินการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรับทราบว่าได้ดำเนินการอะไรไปบ้างในช่วงที่ผ่านมาซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดรวมทั้งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเร่งดำเนินการนะครับเพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันได้โดยได้มีการมอบหมายให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสคไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมที่จะนำเงินจากกองทุนมาใช้พัฒนาภาคธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติร่วมลงทุนซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเงินงบประมาณประจำจากรัฐครับในการตั้งกองทุนครับค่ะนอกจากนี้นะคะยังต้องพัฒนาตลาดทุนและตลาดเงินนะคะโดยจะให้ทางสสค.ค่ะร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพัฒนาทั้ง2ตลาดค่ะให้มีความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้นและสามารถสะท้อนความต้องการของเศรษฐกิจรวมถึงสามารถทำให้นักลงทุนรายใหญ่เข้ามาลงทุนในไทยได้คาดว่าจะใช้เวลาในการทำงาน 5-6 เดือนในการดำเนินการค่ะทั้งนี้ก็ยังต้องเน้นการปฏิรูปภายในกระทรวงการคลังนะคะอาทิกรมธนารักษ์จะต้องมีหน้าที่ในการหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่และการจัดเก็บรายได้ของกรมภาษีก็จะต้องมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นและการดำเนินการด้านการคลังเพื่อสังคมโดยต้องหาแนวทางในการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการพัฒนาสังคมร่วมกันค่ะ